วปืนกับรถถังมันต้องเป็นกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญที่มีความสมดุลมีความรู้สึกว่าไม่ได้เอาเปรียบพี่น้องประชาชนไม่ได้เสียเปรียบอะไรใดใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่ามันต้องยอมรับว่ามันมีชนชั้นหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างตะกี้นี่ก็คือว่าทางด้านสวเนี่ยมองดูแล้วจะมีอำนาจมากกว่าประชาชนประชาชนเนี่ยเขาเลือกพรรคการเมืองเลือกนักการเมืองเข้ามาเขาต้องการให้พรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยจะเข้ามาบริหารประเทศแต่พอมาถึงสุดสิ้นสุดเนี่ยพรรคการเมืองอันนั้นน่ะถูกตัดแข้งตัดขาหลุดหายไปผมยกตัวอย่างอย่างท่านธนาธรก็ดีท่านเสรีก็ดีในระหว่างที่จะก่อนมีผู้แทนราษฎรที่มาจาก 30,000 กว่า 40,000 เนี่ยเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องมีผู้แทนเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะแต่ปรากฏว่าทางพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดไป8ท่านเสรีถูกตัดไป4เท่าที่กระจายมาเป็นนั้นตัวเลขมันเลยผัดไอ้นั่นไปหมดนะอันนี้แหละฮะคือเราเห็นว่าองค์กรที่สำคัญที่มาดำเนินการในทำหลักให้เกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลนั้นผิดไปเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าสวนี่มีอำนาจมากกว่าพี่น้องประชาชนเรามันมีอำนาจมากกว่าพี่น้องประชาชนเราเพราะว่าพี่น้องประชาชนเลือกคนมาที่จะมาบริหารประเทศแต่ว่าไม่ได้บริหารนะฮะมันเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นกราบเรียนพี่น้องให้ประชาชนได้ว่าให้ปลดเข้าใจนี่ผมพูดถึงในแง่ของการต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับอันดับสุดท้ายนะผมคงจะไม่พูดยาวไปกว่านี้เพราะว่าท่านพิธีกรกำลังเร่งรัดอยู่ช่องนะใจวอกใจมันมีอย่างนี้ครับมันมีอีกอันหนึ่งคือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติผมเรียนว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยกำหนดให้เป็นข้อกฎหมายเป็นกฎหมายที่จะต้องใช้เป็นการบังคับผมเรียนว่าในขณะนี้นะโรคมนุษย์เนี่ยมันผันผวนแล้วมันเจริญเติบก้าวหน้าไปเป็นนาทีต่อนาทีนะถ้าหากเรากำหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้แค่นี้แล้วก็เป็นกฎหมายต่อไปถ้ามันเกิดโรคมันผันแปรไปอย่างอื่นเราจะแก้ไขอย่างไรต้องแก้กฎหมายใช้ไปไรเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเรียนว่าผมไม่เห็นด้วยเราจะต้องเอายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศนะไม่ใช่ถือว่าเป็นกฎหมายเป็นแนวทางหากโรคผันแปรไปยังไงแล้วข้างบ้านเราเป็นยังไงอะไรต่างที่เราจะปรับตัวของเราเองเราได้ทำได้ท่วงทีและทำได้ทันทีไม่ใช่ว่าจะต้องไปแก้กฎหมายก่อนทำอันหลักนี้ก็เรียนด้วยความเคารพว่าเป็นสิ่งที่เราพวกเราคงจะต้องรับรู้แล้วก็เดินหน้าในโอกาสต่อไปก็ผมมีเรื่องเพียงเท่านี้แต่ขอท่านนักกล่าวสรุปนิดเดียวกล่าวสรุปนิดเดียวผมจะกล่าวสรุปด้วยการวิงวอนทุกภาคส่วนท่านนักศึกษาท่านประชาชนทางการเมืองหรืออื่นๆเนี่ยนะครับได้โปรดนะครับร่วมมือร่วมไม้กันที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนอื่นๆที่คุณรู้จักที่คุณมีญาติพี่น้องคนนั้นทำให้เขาเข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยนะรัฐธรรมนูญนี่โดยเสนอทางสภาผู้แทนราษฎรโดยพี่น้องประชาชนนอกสภาจะต้องช่วยกันหาทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้มันสำเร็จลงจนได้ผมยังวิงวอนว่าวันหนึ่งรัฐบาลจะใจกว้างที่จะสละเม็ดเงินสก๊อตเพื่อให้เกิดทำประชามติและเมื่อนั้นนะพี่น้องประชาชนเมื่อทำประชามติขอให้มันถล่มทลายนะพี่น้องประชาชนนะครับ